บางคนก็คือเรียนเดียวก็เก็บหมดทุกวิชาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคือจะก็อาจจะทำงานหรือว่าเป็นนักกีฬาก็อาจจะชอบกีฬาอะไรเงี้ยค่ะก็คือแซดกับไอเอลค่ะบางคนคือทุ่มเทกับเวลาแบบนานมากๆนะบางคนใช้เวลาแบบเป็นปีกับตัวรีควีร์เมนต์มากกว่าแบบมากกว่าการเรียนในโรงเรียนบางคนไปทำจีนีแล้วก็เอาเวลาอีกส่วนหนึ่งไปแบบโอ้ไปเก็บแซดไปเก็บไอเอลสวัสดีค่ะหนูชื่อไข่มุกนะคะวันนี้นะคะหนูก็จะมาพูดเกี่ยวกับว่าเราออกมาเรียน GE เนี่ยเรามีเวลาว่างขนาดไหนนะคะก็โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะคือต้องบอกกันว่าตอนนี้ค่ะ GED เป็นอีกทางเลือกสำหรับนักเรียนที่ต้องการที่จะทำแบบต้องการจะเก็บ SAT ต้องการจะเก็บ IELTS หรือว่าเป็นอีกทางเลือกสำหรับนักเรียนที่อาจจะทำงานทำแบบเป็นนักแสดงเป็นดาราหรือว่าเป็นนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ค่ะ GED เป็นอีกทางเลือกที่กำลังมาแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากจะมาพูดให้ฟังว่าการที่เราออกมาทำ GED เรามีเวลาว่างขนาดไหนนะคะก็อย่างแรกเลยเนี่ยคือ GED อะค่ะมันก็จะบางคนนะถ้าเกิดแบบบางคนอย่างเงี้ยถ้าเกิดตั้งใจหรือว่าถ้าเกิดแบบมีเวลานิดเดียวเนี่ยบางคนก็คือเดือนเดียวก็เก็บหมดทุกวิชาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคือจะเป็นเดือนนึงที่แบบก็แอบหนักอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าบางคนแบบไปเรื่อยๆคืออยากเรียนแค่แบบอาทิตย์ละวัน2วันอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบอาทิตย์นึงอ่าน GED แค่แบบไม่กี่วันแล้วก็เอาเวลาไปทำส่วนอื่นเช่นถ้าเป็นนักแสดงก็อาจจะทำงานหรือว่าเป็นนักกีฬาก็อาจจะซ้อมกีฬาอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถทำตรงนั้นได้แบบแบ่งเวลาไปทำส่วนอื่นที่แบบต้องทำเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องเรียนก็มาใช้ GED เอาอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะแล้วก็คืออย่างบางคนนะคะนักเรียนม.ปลายบางคนเนี้ยเลือกที่จะแบบออกมาทำ GED ก็ได้แล้วก็แบบขอเอาเวลาไปเก็บ SAT ไปเก็บ IELTS เพราะว่าคือ SAT กับ IELTS อะค่ะบางคนคือทุ่มเทกับเวลาแบบนานมากๆนะบางคนใช้เวลาแบบเป็นปีในการเก็บ SAT บางคนใช้เวลาแบบนานมากในการเก็บ IELTS นักเรียนบางคนนะคะก็เลยเลือกที่จะโอเคงั้นเราก็ออกมาทำ GED แล้วก็แบบเอาเวลาไปเก็บ SAT ไปเก็บ IELTS อย่างเงี้ยดีกว่าเราอะสามารถมีเวลาทุ่มเทให้กับตัว requirement มากกว่าแบบมากกว่าการเรียนในโรงเรียนบางคนก็เลือกที่จะแบบโอ้งั้นก็ออกมาทำ GED แล้วก็มาเก็บ SAT มาเก็บ IELTS อย่างเงี้ยคือมันมีความเป็นไปได้แบบมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในโรงเรียนเนี้ยเราก็ต้องทำกิจกรรมต้องเรียนต้องอะไรอย่างงี้หลายอย่างมากใช่มั้ยคะแต่ว่าถ้าเรามาทำ GED อะเราก็แค่แบบ4วิชาแล้วเราก็แบบมีเวลาไปสเปนทามกับอย่างอื่นมากขึ้นประมาณนั้นค่ะอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งค่ะเดี๋ยวมุกจะเล่าในพาร์ทของมุกให้ฟังนะคะว่าตอนที่มุกออกมาสอบ GED เนี่ยมุกมีเวลาว่างทำอะไรบ้างนะคะก็คือตอนที่มุกออกมาทำ GED อะค่ะมุกก็ทำเป็นเหมือนกับร้านออนไลน์แบบขายของไปด้วยนะคะก็คือเป็นทำกำไรขายอะไรอย่างเงี้ยทำกำไรขายไปขายตามร้านต่างๆตามแบบตามห้างอะไรเงี้ยเอาไปวางขายตามห้างคือเราก็จะมีเวลามาทำขายมาสเปนทามกับตัวแบบของที่เราทำขายแล้วก็มีเวลาไปเก็บแซดเก็บ IELTS อะไรเงี้ยมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในโรงเรียนเงี้ยคือแบบงานเราก็จะเยอะมากๆใช่ไหมคะเราก็อาจจะไม่มีเวลาไปทำในสิ่งที่แบบอยากทำเหมือนกันแต่ว่าต้องเรียนก่อนอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะแบ่งเวลาแบบไปทำ GED แล้วก็เอาเวลาอีกส่วนหนึ่งอะไปแบบไปเก็บแซดไปเก็บ IELTS ไปแบบขายของที่อยากทำหรือว่าไปทำงานอย่างอื่นที่อยากทำอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกช้อยนึงที่แบบหลายๆคนเลือกนะก็เป็นอีกทางเลือกที่แบบตอนนี้กำลังมาแรงมากๆเลยนะคะสำหรับ GED แล้วก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าจริงๆ GED อะถ้าเราแบบตั้งใจแล้วก็ใส่ใจกับมันจริงๆอะหลายๆคนก็คือสามารถจบภายในเดือนเดียวได้นะคะสำหรับ GED แต่คนของมุกอะมุกสอบอาทิตย์ละ2วิชาแล้วก็เว้นประมาณสัก2อาทิตย์แล้วก็สอบอีก2วิชาคือเราก็จบภายในแบบเดือนเดียวเหมือนกันเลยเนี่ยคือ GED อะถ้าตั้งใจจริงๆอะมันแบบมันไม่ได้ยากเกินความสามารถเลยเพราะว่าบางส่วนของ GED อ่ะก็มาจากความรู้ม.ต้นอะไรเงี้ยแล้วถ้าแบบเป็นเลขอย่างเงี้ยมุกมั่นใจเลยว่าแบบเลขในโรงเรียนทุกคนอ่ะก็คือยากกว่า GED มากๆนะคะแล้วก็แบบถ้าเทียบกับ SAT อย่างเงี้ยเลข SAT ก็คือยากกว่า GED แบบพันเท่าอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือจะบอกว่า GED อ่ะมันไม่ได้แบบยากเกินความสามารถขนาดนั้นนะคะแบบไม่ได้ยากถึงขั้นว่าจะทำไม่ได้จะผ่านไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากมีเวลาไปทำในสิ่งที่ชอบเช่นแบบหรืออาจจะมีอย่างอื่นที่อยากทำหรือว่าอาจจะมีแบบมีอย่างอื่นที่อยากทำมีอย่างอื่นที่อยากแบบมีแซดมีไอเอลที่ต้องเก็บ GED อย่างเงี้ยก็คือเป็นทางเลือกที่ดีอย่างเลยนะคะสำหรับคนที่มีอย่างอื่นที่แบบต้องทำมีงานอีกหลายอย่างมากๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราก็แอบแนะนำ GED เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยู่ก็ลองมาดูได้นะคะก็อันนี้นะคะจะเป็นส่วนที่มุกเอามาพูดให้ทุกคนฟังนะคะว่าการที่เราออกมาสอบ GED เนี่ยเรามีเวลาว่างขนาดไหนนะคะก็ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็ใครที่กำลังจะสอบก็สู้ๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย